ครับร้านอีลักซ์ฟรีช็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมในประเทศไทยนะครับแล้วก็เปิดบริการมา8ปีรับรองไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดเพื่อนๆทักมาได้นะครับมีทุกเกมในประเทศไทยฮะสวัสดีครับมีลักกี้แมนนะครับวันนี้เราอยู่กันใน Back Cover M นะครับวันนี้จะมาบอกวิธีการหาหินลีทั้งหมด90ก้อนฟรีๆเลยนะครับจริงๆมันจะมีกิจกรรมจะแจกอยู่20อยู่แล้วนะไอ้กิจกรรมทอยลูกเต่านะครับอะไรเพื่อนๆเพื่อนๆน่าจะได้ทุกคนอยู่แล้วแหละอ่ะ90ก้อนเราได้จากไหนเนี่ยครับดูกล่องเลยเห็นไหมครับถ้าเราได้คะแนน 100% จะได้อยู่40ก้อนต่อไปก็คือคะแนน 80% ก็จะได้อยู่ทั้งหมด20ก้อนแล้วก็ไล่ไปมีตรงนี้ต่อด้วยนะครับเห็นไหมถ้าเราได้คะแนนถึง 200 ถึง 35,000 แต่อันนี้อีกนานแน่นอนนะจะได้อีก5ก้อนนะครับแล้วก็ข้างล่างอีก5ก้อนแล้วก็อีก5ก้อนนะครับรวมทั้งหมดตรงนี้จะได้อยู่ประมาณ90ก้อนแต่ส่วนใหญ่ที่เขานับกันจริงๆอ่ะได้เร็วที่สุดก็คือกล่องข้างบนเพราะว่ามันจะมีเวลาเล่นถึงแค่13วันถูกไหมครับอันนี้มีก็เลยบอกเทคนิคสำหรับกิลด์ที่มี12คน13คน14คนว่าคะแนนเนี่ยมาได้เท่าไหร่ถูกไหมครับคืออย่างของหมีเนี่ยหมีลงแค่ระดับยากนะคือหมีไปลองฝันร้ายอ่ะหมีต้องรีเป็น10รอบกว่าจะผ่านอ่ะหมีรู้สึกว่าไม่ไหวอ่ะเพราะว่าตอนนี้หมีทำเกมอยู่ตอนนี้10เกมถ้ามานั่งโอ้โหเล่นรีดเสียเวลาชีวิตครับพูดจริงๆนะแต่ถ้าทำเกมเดียวคงไม่ได้มีปัญหาหรอกครับแต่ว่าโอ้โหนี้ทำหลายเกมเลยรู้สึกว่าไม่ไหวนะมันไม่มีเวลาโอ้โหไปลงลึกทุกเกมขนาดนั้นนะครับอันนี้หมีก็เลยมานำเสนอสำหรับคนที่มีกิลอยู่แล้วครับว่า12คน13คน14คนเนี่ยว่าแต้มเท่าไหร่ถ้าเกิดลงแบบยากนะลงแบบยากเนี่ยมันจะได้200แต้มถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไปลงแบบฝันร้ายเนี่ยจะได้300แต้มถ้าเพื่อนๆไปลงฝันร้าย3รอบมันจะได้900แต้มถูกไหมแต่ถ้าเกิดไปลงยาก3รอบมันก็จะได้แค่600ถูกไหมครับคือจริงๆแล้วมันจำกัดดาดให้เราตีเนี่ยคนหนึ่งแค่30อยู่แล้วเพื่อนๆเห็นตรงสายกลางไหมศูนย์3เห็นไหมถ้าว่าทุกคนเนี่ยในกิลจะตีได้แค่3แต่ว่าเขาจะจำกัดสิทธิ์เนี่ยก็คือทุกคนในกิลอ่ะก็มีสิทธิ์แค่ตีได้แค่3ครั้งประมาณนี้นะครับถ้าเกิดสมมติเรามาคันหมีก็ได้กดเครื่องคิดเลขคำนวณเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวบางคนอาจจะงงว่า 1% เนี่ยมันคิดกี่แต้มใช่ไหม 1% เนี่ยมันคิดอยู่แค่ 1,000 แต้มครับเท่ากับว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะให้ได้คะแนน 100% เนี่ยจะต้องเป็นทั้งหมดก็คือ 100,000 แต้มหมีพูดถูกไหมฮะ 10% ก็ประมาณ 10,000 ถูกไหม 100% ก็ต้อง 100,000 แน่นอนนะครับซึ่งถ้าเรามาคำนวณกันดีๆแล้วอย่างกิลของหมีเนี่ยเขาเลิกกันไปจะหมดแล้วนะอันนี้ไม่ใช่กิลของหมีด้วยอันนี้หมีเข้ามั่วคือส่วนใหญ่เขาเลิกเล่นกันไปเกือบประมาณ 80% ของกิลแหละแล้วหมีคงจะต้องไปหากิลใหม่ตอนนี้หมีก็เลยยังไม่ค่อยอยากตีแต่เอาเป็นว่ามาบอกวิธีแล้วกันนะครับว่าคำนวณแต้มยังไงอะนะซึ่งตอนนี้เห็นว่าหมีจะตีดันระดับยากเนี่ยหมีจะตีไป3ดันเนี่ยก็คือดันละ200 200 200เห็นป่ะมันจะมีคะแนนตรงนี้รวมอยู่ข้างบนเลยครับก็คือ600เดี๋ยวมีขออนุญาตแปะให้ดูนะว่าหมีคำนวณไว้ประมาณไหนนะครับสรุปก็คือถ้าเกิดสมมุติเราลงคนเดียวแบบระดับยากใช่ไหมก็จะได้600แต้มต่อ1คนถ้าเกิดสมมุติเนี่ยเราลงเนี่ยในกิลด์เรามี12คนใช่ป่ะอย่างกิลด์หมีมี12คนใช่ไหมเอา600คูณ12เนี่ยแล้วก็คูณ13วันเนี่ยเห็นไหมครับเวลาคงเหลือตอนนี้มันเหลือ13วันเพื่อนๆต้องนับ13วันนะเพราะว่าเพื่อนๆอย่าลืมว่าวันนี้เราตีด้วยถูกไหมก็600คูณ12คูณ13เนี่ยอันนี้พอพูดถึง12คนเนี่ยจะได้แต้มอยู่ที่ 93,600 ครับซึ่งมันจะแต้มไม่ถึงแสนถูกไหมจะขาดอยู่ประมาณ 7,000 ก็คือถ้า12คนอ่ะมันจะไม่ถึง 100,000 ครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆถึง13คนอ่ะต่อไปเป็นในส่วน13คนนะครับ600คูณ13แล้วก็600เดี๋ยวนะ600คูณ13คนแล้วก็คูณ13วันนะครับจะได้คะแนนอยู่ที่ 101,000 ซึ่งมันจะพอดีเป๊ะเลยครับถูกป่ะทีนี้เอาจริงๆพูดกันตรงๆนะถ้าเกิดเพื่อนๆมีในกิลด์เนี่ยที่เลเวลสูงๆหน่อยจุคนได้ประมาณ 13-14 คนเนี่ยมันจะเกิน 100,000 แต้มอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นจริงๆเราไม่จำเป็นต้องไปเล่นหมดฝันร้ายเลยนะก็สำหรับคนที่แบบไม่อยากมานั่งรีอะไรแบบนี้อันนี้มีแนะนำให้ไปหาคิวเลเวลสูงๆครับแล้วก็คิวเลเวลสูงๆเนี่ยมันจะรับจำนวนผู้เล่นได้เยอะอยู่แล้วประมาณ13-14 คนอยู่แล้วนะครับต่อไปในส่วนคิวถ้าเกิดสมมติมี14คนใช่ไหม14คนก็คือ600คูณ14แล้วก็คูณ13วันถูกไหมครับก็จะได้แต้มอยู่ที่ 199,200 ซึ่งสรุปเลยก็คือ13ถ้าเกิดสมมติกิลเนี่ย
รับคนได้ทั้งหมด13กับ14คนเนี่ยก็คือ 100,000 แต้มสามารถลงตีโหมดธรรมดาได้เอ้ยโหมดปกติได้เลยครับต้องตีโหมดปกตินะถ้าเกิดเอ้ยไม่ใช่โทษครับต้องตีโหมดยากนะอย่างต่ำถ้าเกิดไปตีโหมดปกติอ่ะ13ถึง14 13ถึง14คนมันจะไม่ถึงแต้ม 100,000 นะครับก็ประมาณนี้แหละเนี่ยเดี๋ยวมีก็ต้องไปหาคิวใหม่แล้วเดี๋ยวต้องไปหาคิวที่แบบว่าเออ13 14คนขึ้นไปเพราะว่ามีกะจะลงตีแต่หมวดยากอย่างเดียวหีเหี้ยตีฝันร้ายมันดีหลายครั้งมันเสียเวลาชีวิตเกินไม่ไหวอ่ะโอ้ขนาดไปลงหอว่าจะจบ100ชั้นนี่ก็ปวดกระบาลแล้วนะรีแล้วรีอีกเหนื่อยก็มีสรุปให้ฟังนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบว่าไม่อยากมานั่งลงโหมดฝันร้ายทุกวันทุกวันโหประสาทแดกแน่ถูกมั้ยให้ไปหากิลครับที่เขารับจำนวนคนเนี่ย13 14คนแต่ตอนนี้หมีไม่แน่ใจนะถ้าเกิดออกกิลตอนนี้แล้วไปหากิลอ่ะมันจะนับวันและนับคะแนนให้เราหรือเปล่าอันนี้หมีไม่รู้เหมือนกันแต่คือเดี๋ยวหมีคงต้องออกก็แหละเพราะว่าตอนนี้หมีตีคนเดียวเลยในกิลไงถูกไหมหมีสรุปให้ฟังนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังงงอยู่นะถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆอยากตีโหมดปกติเพราะว่าถ้าเกิดไปตีโหมดฟันไลท์ของมันต้องถึงด้วยทีมก็ต้องถึงดาวก็ต้องถึงหลายอย่างนะครับอาจจะทำให้เพื่อนๆ เล่นมานั่งเครียดๆอยู่ทุกวันมานั่งรีๆอย่างทุกวันประสาทแดกแน่ใช่ไหมก็ขออนุญาตแนะนำครับให้หากิลที่มีประมาณ13ถึง14คนและแน่นอนว่าทุกคนสามารถตีหมดปกติได้ทุกคนแน่นอนมีพูดถูกไหมหมดปกติมันไม่ยากขนาดฝันร้ายทุกคนผ่านแน่นอนนะครับโดยส่วนการแนะนำทีมนะอันนี้คือถ้าเกิดใครอยากจะตีหมดปกตินะแต่ว่าถ้าเกิดไปลงฝันร้ายมันจะใช้ทีมนึงนะครับอันนี้คือดันแดงนะดันแดงหมีจะใช้ทีมเวรกรรมมากดตรงนี้ไม่ได้ด้วยว่ะเราหมีต้องกดออกไปกดข้างนอกให้ดูแล้วกันโอ้เพื่อนๆอย่าลืมนะถ้าเรามาตีทุกวันที่ประสาทแดกแน่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวเราต้องไปตีหอใหม่ด้วยนะครับเปิดโอ้โหหอใหม่นี่ก็เดี๋ยวด่าน4ด่าน5ด่าน6ไปก็รู้ปวดหัวแน่นอนอะนี่เดี๋ยวมีขออนุญาตบอกทีมนะครับอันนี้คือทีมตีบอสเลดบอสสีแดงอันนี้มีใช้แค่นี้แล้วผ่านแบบง่ายๆเลยแล้วก็อันนี้คือทีมตีสีฟ้าครับอันนี้ทีมเขียวทีมสีฟ้าแล้วก็ในส่วนต่อไปก็คือตีบอสเขียวก็มีใช้ทีมนี้แหละง่ายๆเลยแอตตากับโนเอลแป๊บเดียวสับแป๊บเดียวหายเลยจริงๆมันตีฝันร้ายได้นะแต่มีขี้เกียจดีคือมีความรู้สึกว่าเกมนี้ต้องรีแทบทุกอย่างเลยอ่ะมันเริ่มค่อนข้างเหนื่อยแล้วเพราะว่ามีทำหลายเกมด้วยก็ไม่ไหวนะโอ้โหกูทำเป็น10เกมแล้วแบบกูต้องมานั่งรีเล่นทุกคอนเทนต์ไม่ไหวนะเกมอื่นรายวันยังไม่เสร็จเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องไปรีบทำนะครับเอาไปว่าเผื่อจะมีประโยชน์กับผู้เล่นแล้วกันนะครับสำหรับคนที่แบบว่ากำลังงงระบบของตีบอสกิลนะครับว่ามันต้องใช้แต้มอะไรยังไงบ้างนะถึงจะได้กล่องคะแนนครบนะครับแต่เอาความเป็นจริงนะอันนี้หมีพูดจริงๆนะอันนี้มีแบบพูดแบบตรงๆเลยคือถ้าเกิดเพื่อนๆน่ะไม่สามารถที่จะหมีจะพูดว่าไงดีอ่ะไม่สามารถที่ได้ 100% ก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ปัญหาอะไรนะเว้ยได้80มันก็ได้ของเยอะก็คือถ้าไม่ได้ 100% เนี่ยหินจะหายไปอยู่ประมาณ40ก้อนเฮ้ย40ก้อนก็เยอะเนาะแต่นั่นแหละคืออย่างที่หมีบอกไงว่าจะให้เราไปแบบไปหากิลที่ฟิกต้องตีหมดฝันร้ายจบทุกคนโอ้โหเอาความเป็นจริงก็ยากอยู่นะที่จะไปหากิลแบบนั้นได้มีพูดถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วบางทีเพื่อนๆ อาจจะปล่อยวางบ้างครับให้เล่นให้ได้ 80% ก็คือ 80,000 แต้มคนเอาจริงๆนะถ้า13คนทุกคนตีหมดยากได้หมดเนี่ยมันคะแนนมันเกินแสนอยู่แล้วก็ไม่น่ามีปัญหาแต่อย่างที่บอกไงว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ถึงแสนแต้มอย่างน้อยก็คือ 80,000 ได้อยู่แล้วก็คือ 80% นะครับเค้าอาจจะเสียหินไป40ก้อนแค่ตรงนี้เองนะเผื่อเพื่อนๆมีคำถามอะไรก็มาใต้คอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็อันนี้ที่หมีคำนวณเนี่ยหมีคำนวณผิดหรือเปล่าเพื่อนๆก็มีพิมพ์ใต้คอมเมนต์แก้ได้นะอันนี้หมีกดหลายรอบแล้วไม่น่าผิดพลาดนะครับแล้วขอให้ทุกคนเล่นเกมไปโค้ชเอ็มอย่างมีความสุขนะครับแล้วเจอกันนะครับ